คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับพวงหลีดกันใช่ไหมครับอาจจะเห็นพวงหลีดเป็นดอกไม้สดหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆนะครับวันนี้เรามาอยู่กับแคร์เนชั่นนะครับทำพวงหลีดจากกระดาษรีไซเคิลโดยมีแง่คิดที่จะสานบุญนะครับนำเรื่องการอยู่ดีและตายดีความตายนี้มาส่งต่อบุญส่งต่อสิ่งดีๆคืนสู่สังคมนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณบิ๊กปริศรังสีมานนท์นะครับแล้วก็คุณเปรมชัยบุญเสริมวิชาที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับแคร์เนชั่นนะครับที่มาที่ไปการเดินทางต่อที่เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเชื่อมโยงองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านการอยู่ดีและตายดีมาทำงานร่วมกันครับสวัสดีครับคุณบิ๊กครับสวัสดีครับคุณเปรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบิ๊กคุณเปรมแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับก็ผมชื่อบิ๊กปริศรังสีมานนท์นะครับก็เป็นโคฟาวเดอร์ของแคร์เนชั่นนะครับเป็นบริษัทพวงหรีดเพื่อสังคมครับครับสวัสดีครับผมชื่อเปรมนะครับก็ทำงานให้พี่บิ๊กทำงานกับพี่บิ๊กนะครับเป็นคนที่มาช่วยพี่บิ๊กสานต่อวิชั่นของแคร์เนชั่นในสุดต่อไปครับครับผมครับอยากให้อธิบายให้คุณผู้ฟังรู้จักสักหน่อยครับว่าแคร์เนชั่นเป็นแบบไหนเป็นธุรกิจหรือเป็นอย่างไรครับผมคือแคร์เนชั่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าวิสาหกิจหรือสังคมครับนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีกำไรนะครับแต่ว่าการทำกำไรเนี่ยเราเอากำไรไปคืนสู่ให้สังคมนะครับ business model นะครับการทำธุรกิจของเราไม่ง่ายนะครับเราขายพวงหรีดที่ทำมาจากกระดาษนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมกระดาษนี้เป็นกระดาษรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากกลับดูนะครับผลิตโดยชุมชนก็คือผลิตโดยคนจนเนี่ยแหละครับในชุมชนเพื่อให้รายได้เขาและสุดท้ายเราก็เอาเงินที่ได้เนี่ยบริจาคอย่างโปร่งใสตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุในเว็บไซต์นะครับตั้งแต่10-40%ไปยังมูลนิธิที่ลูกค้าเลือกได้นะครับคำว่าไว้ใจอย่างโปร่งใสนี่แปลว่าทุกๆการสั่งซื้อพวงหรีดของแคร์เนชั่นเราจะส่งต่อไปให้มูลนิธินั้นพร้อมมีใบเสร็จการบริจาคส่งกลับให้กับลูกค้าครับแนวคิดนี้เป็นแนวคิดมาจากไหนคุณบิ๊กนำมายังไงครับถึงมาพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับพวงหรีดละอะไรถึงทำให้คิดว่าสินค้านี้ต้องเป็นพวงหรีดครับก็จริงๆมันเริ่มมาหลายปีที่แล้วนะครับคือโคฟาวเดอร์อีกคนชื่อคุณสอนันท์ชูชาตินะครับจริงๆเป็นนักเรียนสาธิตจุฬาด้วยกันนี่แหละครับเป็นรุ่นน้องก็เราก็เป็นเด็กแอคทีฟมาตลอดทำงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วมีสุดท้ายก็คือมีที่หนึ่งที่เราช่วยเยอะๆก็คือมูลนิธิบ้านลูกเหลียงนะครับเป็นบ้านรับเด็กกำพร้าที่เกิดจากพ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงสามชายแดนภาคใต้นะครับเด็กพวกนี้เขาต้องใช้เงินทุกปีเพื่อทุนการศึกษาเขาแต่มันไม่ใช่แค่เงินทุนการศึกษาอย่างเดียวมันก็เขาอยู่ในบ้านนะเขาก็ต้องมีค่ากินค่าอยู่แล้วหน้าที่ของเราสองคนแต่ก่อนนะครับก็ต้องเดินไปหาคนขอเงินทุกปีใช่ไหมครับแล้วคนก็จะรู้สึกว่าขอเงินอีกแล้วนะครับก็ปีนึงก็ต้องขอเงินไอ้ขอเงินมันเรื่องง่ายขอทุนการศึกษาเพราะว่าคนเข้าใจนะครับแต่ปัญหาที่คนไม่เข้าใจนี่คืออย่างบ้านหรือลูกเหลี่ยงเนี้ยอาหารแล้วเงินมันบางทีไม่พอค่าไฟบางทีมันไม่พอเนี่ยคือฟังที่ผมจะบอกเดินไปคนแล้วบอกเฮ้ยช่วยออกค่าไฟให้หน่อยมันจะประหลาดใช่ไหมครับสุดท้ายก็เข้ากระเป๋าตัวเองไปเยอะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจเนาะที่ส่งเงินไปให้เขาได้ตลอดเวลามันน่าจะดีแล้วบังเอิญแถวๆนั้นวันสองวันนั้นก็ได้ไปงานศพแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ที่แฝงอยู่เนี่ยพวงละ2,000งานศพผู้ใหญ่เป็น300-400พวงก็600,000-800,000ไปแล้วเอาเงินตรงนี้มาให้คนยากจนดีกว่าไหมก็เลยเกิดเป็นความคิดที่ว่าเฮ้ยเอาพวงหรีดนี่แหละเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนทิ้งออกไปเลยอะครับเนาะไม่ประโยชน์กับคนแปลนดีกว่าพอเริ่มคิดแนวนั้นน่ะก็เลยเราก็เลยกลับมาคิดว่าถ้าเราทำพวงหรีดทันทีทำไมเราไม่ทำดี360เลยแต่ว่าอะไร1สิ่งแวดล้อมพวงหรีดทุกอันเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันมีโฟมถูกไหมครับหรือว่าถ้าไม่มีโฟมอยากให้ลองไปดูดีๆพวงหรีดในปัจจุบันนะไปเดินดูวัดที่ไหนก็ตามครับข้างหลังอ่ะมันจะต้องปักลงบนอะไรสักอย่างหนึ่งครับเป็นไปไม่ได้ทุกคนบอกว่ามันจะเป็นไอ้โครงฟาร์มอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถึงเวลาโครงฟาร์มมันปักลงไม่ได้นะครับไม่ได้คือโฟมมันถักโฟมโอเอซิสสีเขียวๆก็เป็นโฟมแบบหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นคือทุกพวงดูดีๆเขาจะเอาถุงพลาสติกเล็กๆไปผูกดอกไม้เอาไว้เพราะว่าดอกไม้ต้องมีน้ำอยู่ครบ7 วันเพราะฉะนั้นพวงหลีดหนึ่งพวงเนี่ยเวสมหาศาลนะ
ครับอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยากจะมาดูฝั่งตรงนี้คือหนึ่งเราส่งพวงหรีดประมาณ10,000พวงเท่ากับอะไรถ้าเรามองอ่ะแต่ก่อนเราพูดกันเราไม่ลอยกระทงเพราะลอยกระทงเป็นโฟมอะไรพูดกันนั่นก็คือ1คืนแต่นี่กลับทุกๆคืนใน1ปีเราไม่เคยมีใครทำอะไรกับเรื่องนี้มาก่อนเลยถูกไหมครับครับโฟม10,000ชิ้นทุกๆวันนี้มันหายไปไหนนะครับเสียชีวิตงานจัดแล้ว7วันแต่ว่าโฟมยังอยู่พันปีอ่ะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผมรู้สึกว่าเออเราแก้จริงๆจังๆแล้วนะยังไม่มีใครมาดูตรงนี้เลยทุกคนพูดแต่ลอยกระทงแต่ไม่มีใครพูดเลยว่าไอ้งานศพทุกคืนเนี่ยแย่กว่าลอยกระทงอีกนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ลอยบนน้ำเท่านั้นข้อสองคือชุมชนนะครับในทำแล้วอ่ะพงศิลแล้วก็อยากทำให้มันง่ายเพื่อให้คนแก่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีงานถูกไหมครับปัญหาของเราอ่ะคือคนไม่มีสกิลเยอะมากถูกไหมครับจะหรือว่าคนแก่ติดบ้านเยอะจะให้เขาไม่นั่งข้าวยกของเขาคงไม่ไหวผมก็พยายามออกแบบพวงหรีดเพื่อให้เนี่ยยกพวงหรีดไปที่บ้านได้ให้ไปทำที่ชุมชนได้นะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมมุ่งหวังจะทำจริงๆก็คือบริจาคไปให้กับเด็กยากคนลำบากนี่แหละแล้วทำยังไงให้ผมใสก็คือส่งใบเสร็จไปกำกับภาษีกลับไปให้คนเลยว่าเฮ้ยแคนดิชั่นนักองค์กรผมใสคุณให้มาเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นอย่างที่เราพูดเลยนะครับเริ่มจากการนึกถึงว่าพวงหรีดเนี่ยในแต่ละคืนที่เราจัดงานศพเนี่ยสามารถสร้างขยะได้มหาศาลเนาะถ้าเรามองในแง่ของสิ่งแวดล้อมถ้าสามารถเปลี่ยนพวงหรีดให้เป็นสิ่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยแล้วก็แก้ปัญหาในระยะยาวอีกทางก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ยังพอทำงานได้หรือคนแก่ที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วการทำงานที่จะทำงานทำยังไงแคนเนชั่นถึงสามารถทำให้งานไปสู่ชุมชนและทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็กลายเป็นกำไรที่กลับคืนไปสู่มูลนิธิกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่กลับไปคืนสู่คนที่จ่ายเงินมาเป็นพวงหรีดคือมีโมเดลเริ่มต้นอะไรยังไงครับก็โมเดลนะครับผมว่ามันก็เริ่มมาจากวิชั่นเหมือนว่าเราอยากช่วยคนนะครับเราพูดกันสองคนกับโคฟาวเดอร์อีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยเริ่มแคดิชั่นนี่เพราะเราอยากด้วยความคิดที่ว่าเราอยากทำบุญทุกวันนะครับถ้าบิสเนสโมเดลนะเอาสิ่งที่อยากได้มาตั้งอ่ะว่าเราจะทำบุญทุกวันอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดมาง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทำบุญด้วยอะไรเฮ้ยดีกับสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับเราดีจริงในกระดาษที่เราทำมาเพื่อกระดาษรีไซเคิลหรือว่าทุกอย่างทำมาเกิดยังไงเกิดจากความโปร่งใสถูกว่าแล้วก็จริงใจถูกไหมครับทุกคนอ่ะถ้ามาวันนี้จะมาไหว้แคนเนชั่นเพราะว่านะครับมันขายตัวมันเองอ่ะคือถ้าสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งกระดาษผมก็มีเซอร์ติฟิเคชันให้ว่ามันมาจากปากหลุดจริงถูกไหมครับที่สำคัญอีกคือการบริจาคนะครับมีคนอาจจะทำก่อนเราเยอะแยะไอ้วงรีอันนี้ไปจากพ่อผมไปจากรุ่นไปจากนี่อ่ะแต่ของเราอ่ะคุณรู้เลยว่ามันไปถึงมือของคนที่คุณต้องการจะให้คุณอยากให้โรงพยาบาลผมมีใบเสร็จจากโรงพยาบาลคุณอยากให้บ้านเด็กกำพร้าผมมีใบเสร็จจากบ้านเด็กกำพร้านี่คือสิ่งที่ผมว่าทำให้เราแตกต่างและทำให้คนเชื่อถือเราครับนะครับก็เลยสามารถบอกปากต่อปากเพราะทำแล้วมันตรวจสอบได้ในทุกสิ่งที่เราทำครับพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนใจหรืออยากจะใช้บริการแคนเนชั่นเนี่ยเดินเข้ามาแล้วต้องทำยังไงบ้างมีวิธีการแบบไหนนะครับก็ตอนนี้มี2เส้นทางที่ง่ายๆนะครับที่แรกก็เข้าไปไซต์ไปเลยครับ www.care.com แล้วก็ nation.com นะครับหรือไม่ก็เข้าทางไลน์แอดก็ได้ครับก็ID นะครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็ CARE ที่ตรงกลาง NATI ก็เป็น Care Kid Nation ครับก็ตรงทางนี้หรือว่าทางนั้นก็จะเข้า Facebook ก็ได้ก็เสิร์ชคำว่าวงหรีด Care Nation หรือว่าเจอใน Facebook ก็เมื่อซื้อไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเงินที่เราจ่ายไปแล้วสามารถต้องการส่งต่อไปที่มูลนิธิหรือองค์กรตรงไหนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมใช่ไหมครับใช่ครับและทุกการจ่ายเงินมีใบเสร็จส่งกลับคืนด้วยครับในฐานะที่เป็นคนคิดหรือคนทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆแล้วนอกจากที่บอกว่าเราอยากทำบุญทุกวันแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับที่คุณบิ๊กทำกับแคนเนชั่นตรงนี้ครับคือผมว่าแคนเนชั่นนะครับมันต่อยอดไปได้หลายๆอย่างคือส่วนตัวครับผมว่าอยากให้แคนเนชั่นเนี่ยมันเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะเอาไปช่วยกับองค์กรต่างๆคือแคนเนชั่นก็โชคดีที่พอมันโตมันก็มีคนเข้ามาร่วมเยอะไปถึงพนักงานนะครับเราก็สามารถส่งพนักงานเข้าไปช่วยกับองค์กรได้หลายที่ในสิ่งที่เราอยากทำเช่นตอนนี้แคนเนชั่นกำลังช่วยโรงพยาบาลจุฬาเรื่องโปรเจกต์เกี่ยวกับมะเร็งทำยามะเร็งเนี่ยถ้าเราไม่มีแคนเนชั่นเราก็ไม่มีคนไม่มีมันไม่มีอะไรจะไปช่วยเขานอกจากเงินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรามีกำลังคนเรามีกำลังสื่อเรามีหลายอย่างที่สามารถเราเอาไปช่วยได้ครับ
คือพอเราฟังในฐานะคนอย่างผมเนี่ยมันนั่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะถ้าเราจะเหมือนกับประกอบธุรกิจแล้วเอ๊ะแล้วผลกำไรก็จะได้หรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงคือทำยังไงให้แคนเนชั่นเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยครับก็ทำให้คือผมว่านะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นแบบใหม่ที่คนไทยที่ต้องเปลี่ยนความคิดเนาะแต่ก่อนเนี่ยมันต้อง CSR ถูกไหมCSR แปลว่าคุณเป็นบริษัทใหญ่แล้วเสร็จแล้วคุณก็ต้องเอาเงินไปบริจาคเรื่อยๆโมเดลแรกโมเดลที่2คือมูลนิธิคุณก็ต้องขอเงินคนเรื่อยๆใช่ไหมครับมาสมัยนี้ก็ต้องเป็น social enterprise social enterprise อะไรเวลาผมวางธุรกิจผมก็ต้องคิดก่อนว่ามันเป็นธุรกิจแต่ธุรกิจนี้มันต้องจุดมุ่งหมายคืออะไรทำบุญนะครับแต่ทำบุญนี่มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าธุรกิจมันอยู่ไม่รอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายคนบ่นมากว่าเฮ้ยทำไมแคนเนชั่นมันแพงถูกไหมครับเช่นดอกไม้ 1,000 บาทพวก 1,000 บาทเราบริจาค 10% หรือ100บาทใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็จะบอกว่ามันแพงมากเลยนะทำไมแคนเนชั่นมันแพงขนาดนี้แต่ผมก็ต้องตอบไปบอกว่าเราก็มี operation cost ถูกไหมครับ marketing เราแพงมากนะครับค่า marketing ที่ทำให้คุณรู้จักมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราบริหารงานแบบบริษัทจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารงานเพียงแต่ว่าการทำงานของเราอะคือการทำงานช่วยคนนะครับแต่ว่า cost มันมีไหม cost marketing มันไม่ต่างจากบริษัททั่วไปเลยโค้กก็ต้องลงมาร์เก็ตติ้งเราก็ลงมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลผลิตของเราคือการช่วยคนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคิดยังไงคิดให้มันเป็นธุรกิจคิดให้มันเป็นบริษัทอย่าคิดว่ามันคือมูลนิธิต้องขอทางคนเราก็ต้องอย่ารู้สึกผิดที่เราทำกำไรนะผมว่าทุกคนว่าเพราะว่าแคนเนชั่นมันมีกำไรมันแพงแต่ซึ่งจริงๆอ่ะการทำกำไรของแคนเนชั่นคือการมีเงินเพื่อเอาไปส่งต่อให้คนอื่นในสิ่งที่ดีๆเรามีกำไรทุกวันนี้เราก็กำไรขึ้นเป็นให้เนี่ยทำให้โครงการมะเร็งกุหลาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามี flexibility ในการช่วยคนดีกว่าที่เราต้องมานั่งของเงินคนทุกวันนะครับคือเหมือนกับเราจะเห็นตามมูลนิธิองค์กรทั่วไปเนาะที่จำเป็นจะต้องตั้งโต๊ะไว้คอยรับบริจาคเงินจากผู้คนแต่นี้เรามองเปลี่ยนกันเราสร้างสินค้าให้เกิดผลกำไรแล้วนำกำไรนั้นไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกทีนึงอันนี้ลองถามคุณเปในฐานะที่ทำงานร่วมกับคุณบิ๊กมานานแล้วมองเห็นยังไงแคนเนชั่นทำงานร่วมเห็นว่าทำงานร่วมกับชุมชนด้วยเอาชุมชนเข้ามาร่วมด้วยยังไงครับเอาชุมชนเข้ามาร่วมด้วยนะจริงๆในแคนเนชั่นนะครับคือข้อดีคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเวิร์กเลยครับสำหรับแคนเนชั่นนะคือการรวมมิตรของแต่ละสเต็กโฮลเดอร์ที่มันเวิร์กอะแล้วข้อดีก็คือแบบฟาวเดอร์คือเขาคือผมรู้สึกว่าแบบพี่บิ๊กเขาตรงไปตรงมาว่าแบบสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรคือเขาไม่ได้แบบคือมันเคลียร์ว่าแบบทุกแอคชั่นที่เขาทำเคลียร์กับมิชชั่นว่าแบบมันจะไม่ช่วยสังคมในทางใดทางหนึ่งก็ต้องช่วยเรื่องลดสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องตอบโจทย์ในทางบิสเนสที่จะเติบโตสองตัวสักอย่างนึงซึ่งในส่วนของการช่วยคนชุมชนครับก็มีหลายแบบนะครับอันแรกเลยก็คือช่วยอย่างที่เบคบอกไปก็คือช่วยให้งานของชุมชนนะครับก็คือช่วยให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่แบบผลิตจริงๆของแคนเนชั่นนะครับตอนนี้ก็คือมันมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นเยอะแยะแต่ว่าสิ่งคนที่เข้ามาช่วยเราทำตอนนี้คือแบบเป็นแบบแม่ค้าข้างถนนที่แบบไม่มีงานทำตกงานช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบมี financial need ที่สูงมากอย่างเช่นแบบมีพี่คนหนึ่งเขาก็แบบลูกเป็นมะเร็งแล้วทำยังไงก็หาอินคัมเข้ายากก็คือเราก็ไปเป็นอีกออปชันหนึ่งที่เขาแบบสามารถหาอินคัมที่มาช่วยจ่ายค่ายาลูกได้เป็นงานที่แบบ fulfilling สำหรับเราพอสมควรที่เราได้ช่วยคนครับคือแค่ในชาติผมมีไว้อาบอกผมมีไว้ช่วยคนครับคือการช่วยคนมันไม่ได้ลิมิตที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมานั่งทำแค่ตรงนี้อย่างที่ผ่านมาโควิดมันตกงานเยอะแยะถ้าไปที่แค่ในชาติตอนนี้คุณจะได้รับแจกหน้ากากทุกคนเลยเพราะว่าผมชอบช่วยคนนะแต่ผมไม่ชอบให้เงินอ่ะก็อย่างนี้คนตกงานผมก็เลยแล้วบังเอิญมีธุรกิจอื่นนะครับผมก็เห็นคนตกงานข้างๆโรงงานมันเยอะผมก็เอาไงอ่ะอยากช่วยเขาแต่ไม่อยากให้เงินผมก็จ้างทุกคนอ่ะให้ล้อมโรงงานเนี้ยมันผลิตหน้ากากแจกเป็นแคนเนชั่นนะครับผมก็เป็นการช่วยคนอีกแบบนึงอ่ะคืออย่างเงี้ยรายได้แคนเนชั่นมันทำอะไรก็เอาไปแจกหน้ากากซึ่งจริงๆผมไม่ต้องแจกหน้ากากเลยนะแต่ผมต้องการช่วยชุมชนนี่แหละมันอยู่ไม่ได้แล้วมันผูกไว้ออกไปซะเยอะขนาดนี้นะครับก็อยากเพื่อให้ลูกค้าแคนเนชั่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมิชชั่นของเราอย่างที่เปรมพูดอะครับถามว่ามันอยู่ในตรงไหนของเรามันก็แค่มิชชั่นของเราที่เราต้องการช่วยคนนะครับคือมองเห็นผลงานของแคนเนชั่นแล้วก็รู้สึกว่าสวยมากเลยแล้วก็ดูรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากสลับซับซ้อนเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะเราแจกงานยังไงจากกระดาษมาจากโรงงานไม้มาจากการแปรรูปแล้วเอาไปให้คนทำแล้วเอามารวมกันเป็นพวงหรีด
พอจะเล่ากระบวนการคร่าวๆได้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาเป็นยังไงต้นสายปลายทางแบบไหนครับคืออันนี้ผมเล่าก็ได้ว่าจริงๆอ่ะเราถ้าเราเริ่มมองแบบ business นะถ้าจะทำให้มัน business ยั่งยืนนะครับแปลว่าเราต้องเริ่มจากการที่คิดว่า product คนต้องอยากได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการลงทุนแรกเลยนะที่ลงทุนสำคัญที่สุดการดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจ้างดีไซน์ top firm เลยเราจะไม่ใช่ old topที่เราอยากทำขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มีดีไซน์ไม่มีอะไรแต่การทำเพลชันน่ะคือผมวางแผนมาก่อนที่จะเป็นผู้หญิงตรงนี้มันวางแผนมาเป็นปีเลยว่าเฮ้ยลูกค้าเขาต้องการผู้หญิงแบบไหนนะครับการทำกระดาษแบบไหนออกมาให้สวยใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วบริษัทที่เราเลือกใช้อ่ะคือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศเลยแหละในการที่ในการทำดีไซน์นะครับอันนี้ก็อาจจะอยากฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจแต่ผมว่ามันต้องเริ่มคิดก่อนว่าผมไม่ชอบคำว่าถูกที่สุดนะแต่ผมชอบคำว่าดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ดีไซน์เนอร์ที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดครับอาจจะไม่ใช่ถูกที่สุดแต่คุ้มค่าที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยมันได้สิ่งที่คนต้องการมากที่สุดมากกว่านะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในเคล็ดลับธุรกิจที่เราทำเราจะไม่ทำของถูกแต่ทำของดีครับคือมองเห็นจากผลงานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของดีจริงๆนะครับงานก็แตกต่างจากที่เราเคยเห็นจากทั่วไปนะว่าพวงหรีดปกติก็ใช้ดอกไม้สดมาจัดอันนี้เราจะเห็นความประณีตของการที่เอากระดาษชิ้นเล็กๆมาตัดมาต่อมาเรียงเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นงานเนี้ยครับคือแคเนชั่นที่ถูกด่าเยอะนะถูกว่าเยอะว่าเฮ้ยเราแย่งงานอาชีพเกษตรกรนะครับถ้าอันนี้ถ้าเสิร์ฟจริงๆเลยนะครับถ้าทำการบ้านเราก็ทำการบ้านนะถ้าทำการบ้านเสร็จเนี่ยก็จะรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เลยนะครับประเทศไทยปลูกเสียหลักๆเลยนะที่เราเห็นนะครับหนึ่งมะลินะครับเทศทันใจนี่มีล้านพวงเลยถูกไหมแล้วก็สองคือดาวเรืองใช่ไหมครับเราไหว้พระดาวเรืองตรงนั้นสามคือดอกบัวแล้วก็สี่อันที่สี่อันที่ใหญ่สุดคือกล้วยไม้และทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพวงหรีดเลยครับดอกไม้พวงหรีดทั้งนั้นไม่ว่าคาเนชั่นหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันมาจากการนำเข้าทั้งมาเลเซียและเมืองจีนนะครับเมืองไทยเราเสียดุลการนำเข้าดอกไม้เนี่ยเป็นพันล้านเลยแล้วไม่ใช่แค่เสียเลยนะมันคือคาร์บอนฟุตพริ้นท์มหาศาลเลยที่ต้องบินเข้ามาครับอันนี้ก็อยากให้คนเข้าใจว่าเราไม่ได้แย่งกันกับเกษตรกรนะเกษตรกรไทยไม่ได้ปลูกจริงปลูกคือแม่ฟ้าหลวงซึ่งแม่ฟ้าหลวงเขาขายอยู่แล้วแหละไม่ได้แย่งหรอกเขาคนละประเทศกับเราเลยคือพอมองตรงนี้แล้วว่าเรามองให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเรามีกลุ่มมีความสนใจที่จะช่วยผู้คนช่วยชุมชนให้งานเขาไปทำแล้วก็อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เห็นว่าให้งานกับผู้คนรอบๆโรงงานแล้วเอาไปทำแล้วเอาหน้ากากมาเป็นของแถมให้กับคนที่เซิร์ฟพุ่งเด็ดแพเนชั่นนะครับพอมองอย่างนี้แล้วอะไรเนอะทำให้เรามาทำเรื่องราวตรงนี้ครับหนึ่งพวงหรีดเนี่ยถ้ามองในแง่ของบ้านเราคือหนึ่งไม่เป็นมงคลเท่าไหร่แล้วก็เป็นของสมัยเก่าโบราณที่เหมือนไม่มีการพัฒนามาโดยตลอดเลยเนาะเราก็จะเห็นแบบเดิมๆก็จะเห็นยังไงก็เห็นแบบนั้นครับอะไรทำให้แคนาดาเนี่ยคิดต่างแล้วก็ทำมาในอีกรูปแบบนึงครับก็จริงๆมันก็เกิดจากไอ้งานสองงานนั่นแหละที่ผมคิดว่าผมจะช่วยเด็กพวกนี้ยังไงดีครับคือเด็กเขาหน้าสงสารนะผมว่าถ้าไปเสิร์ชแมวในเว็บแคนาดาก็ได้เวิร์ลไวด์เว็บแคร์คิวเนชั่น.com ไปดูมันวิดีโอแรกเลยอะครับคือเด็กพวกนี้เขาถูกทอดทิ้งจริงๆอะคือคนไทยนะส่วนใหญ่นะที่ไม่ได้อยู่ในสามชายแดนภาคใต้จะนึกถึงว่ามันจบไปแล้วเรื่องมันไกลตัวแต่สุดท้ายเด็กพวกนี้ครอบครัวเขาหน้าสงสารมากนะแต่ละคนที่อยู่ในวิดีโอคาพ่อแม่ถูกฆ่าตอนเป็นกิจยางอะไรเงี้ยถ้าฟังเรื่องมันหน้าสงสารแล้วเป็นเด็กที่ถูกทิ้งอ่ะนะครับแล้วทุกๆครั้งอย่างเงี้ยมันไม่มีแม้กระทั่งเขาต้องโทรบอกขอฆ่าใครผมอ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วระหว่างนั้นผมก็ไปงานศพแล้วผมก็เห็นว่าแบบมันคือของทิ้งอ่ะแล้วงานศพคืออะไรมันคือหน้าตาถูกไหมคนเรายิ่งใหญ่ยิ่งต้องส่งของแพงซึ่งพวงหรีด 4,000 บาทพวงหรีด 10,000 บาทแล้วก็สำหรับบริษัทใหญ่นี่คือเรื่องปกติแต่ผมว่ามันไม่ใช่สิ่งปกตินะในขณะที่เราสั่งของ 10,000 บาทเพื่อไปทิ้งใน7วันในขณะเดียวกันที่ไอ้ 10,000 บาทเนี่ยนะหมายถึงพวงใหญ่จริงๆนะ 10,000 เลยนะครับการศึกษาได้เด็กทั้งปีเลยต้อง 1,000 คนผมมองผมว่ามันไม่สมควรมันเป็นอะไรที่มันไม่สมควรทำอ่ะก็เลยคิดว่ามันไม่อยากคิดถึงความตายแต่เราคิดถึงว่าให้คนเป็นมันยังอยู่ไม่ได้เลยทำยังไงให้ตรงเนี้ยคือพอมองเห็นว่ายังไม่ทันได้นึกถึงคนตายแล้วคนเป็นก็ยังเป็นเรื่องที่น่าต้องให้นึกถึงให้คิดมากกว่าก็เลยนึกถึงตอนที่คุณเปรมเล่าว่าเอ๊ะ
มันก็มีคนตกงานช่วงนี้เยอะมากเลยโควิดแล้วก็หารายได้ไม่พอคราวนี้ครับอยากลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะถ้าคนต้องการรายได้เสริมแล้วจะเข้ามาทำงานกับแคนเนชั่นหรือว่าแคนเนชั่นส่งงานต่อไปให้ชุมชนหรือคนที่เขาต้องการทำงานเนี่ยมันมีกระบวนการหรือเนื้อหาการทำงานแบบไหนครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีคนที่พยายามมาช่วยผมมาเยอะมากจนคือต้องช่วยกันขายแคนเนชั่นที่เยอะกว่านี้ครับเพราะตอนนี้มีแม่บ้านมาเยอะมากครับใช่นี่เอาไว้ครับคือเราก็ยังโตไม่ได้ขนาดนั้นถึงถ้าเราโตเราก็ต้องการคนเพิ่มครับแต่ตอนนี้มีคนเขียนเข้ามาเยอะมากแต่ผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับคือตอนนี้ครับแคนเนชั่นกำลังจะ expand ไปทั่วประเทศนะครับก็ด้วยความช่วยเหลือจากไปสิงคโปร์ด้วยแล้วก็พยายามไปคือจริงๆคืออยากไปตั้งจุด distribution center เพิ่มในหลายภาคแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆก็อยากใช้ตรงนั้นเพื่อ scale ตามการให้งานให้กับชุมชนเพิ่มจริงๆครับเพราะตอนนี้ก็คือแบบมันก็มี limitation เรื่องธุรกิจก็คือเราก็รับคนเข้ามาเท่าที่เรารับได้อย่างที่แบบหมายถึงให้เขามาช่วยทำพุงหลีดโดยที่แบบเรามีสต็อกแบบเยอะอยู่แล้วหมายถึงเขาก็เข้ามาทำทุกวันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตอนนี้คือเราต้องขึ้นสเกลแล้วว่าแบบเราจะทำยังไงให้คนใช้มากขึ้นหรือประมาณนั้นครับหรือว่าเราจะไปขายจากที่อื่นไหมอันนี้ก็มี explore อยู่หลายออปชั่นพอสมควรครับพอจะบอกให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ได้ไหมครับว่าเอ๊ะให้ผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยว่าเพราะอะไรนะถึงต้องเลือกพงหลีจากแคนเนชั่นครับผมตอบอย่างนี้ดีกว่าคือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทิ้งอ่ะคุณจะทำอะไรก็ตามงานสมบูรณ์แต่ว่าผมอยากให้เหมือนที่ผมบอกอ่ะคุณสั่งสมมติคุณหลีด 4,000 บาทใช่ไหม 1,600 บาทเนี่ยมันส่งไปให้กับมูลนิธิที่คุณเลือกได้ผมไม่อยากให้คุณมองแค่เฮ้ยคุณหลีดมันต้องเป็นดอกไม้คุณส่งดอกไม้ไปถูกต้องมันมีความสวยงามจะ7วันมันขายได้นะกับ 4,000 บาท 1,600 บาทอ่ะหรือแม้กระทั่งเอางี้ดีกว่าคุณบอกว่า1,000 บาท100บาทเนี่ยมันเหมือนไปจากน้อยมากนะแต่ถ้าคุณไม่มีพ่อแม่คุณเป็นเด็กกำพร้าเงิน100บาทนี่มันมีคุณค่ามหาศาลมันคืออาหารคุณทั้งวันเลยนะครับ1มื้ออยากให้มองเห็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีแม้จะกินอยู่ข้างถนนนะเงิน100บาทคุณน่ะมันมีค่ามหาศาลนะครับคุณจะสั่งคงดีแต่อยากให้เห็นหน้าของเด็กพวกนี้ที่เขาไม่มีที่พ่อแม่เขาไม่เหลือถ้าคุณไปดูเว็บอยากให้ดูเว็บจริงคือแคนเนชั่นคือสิ่งที่เขาคิดถึงทุกวันนะเพราะว่าผมก็ส่งเงินให้เขาทุกวันจริงๆเงินที่เขามีกินนะครับเงินค่าเรียนที่เขามีเรียนมันก็คือเงินจากโรงเรียนที่ทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนแล้วจะรู้ได้ไงว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นนายกอาจจะเป็นคนที่มาเปลี่ยนประเทศเราก็ได้เพราะวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาไม่มีคือโอกาสนะครับแค่ที่โรงเรียนอ่ะคือผมว่าคนเราเนี่ยนะประเทศมันจะดีได้ด้วยมันไม่ดีได้ด้วยคนใดคนหนึ่งอ่ะมันคือดีได้ด้วยช้อยเล็กๆของทุกๆคนวันนี้เราเลือกไม่ใช้หล่อวันนี้เราเลือกงดสินพลาสติกไปนิดนึงอ่ะเอ้ยวันนี้ของที่คุณจะใช้คุณคิดนิดนึงอ่ะคุณเลือกนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยแคนเนชั่นมันได้ช่วยต่อติดกันเท่าไหร่นะแต่คนนี้เขาได้โอกาสจากสิ่งที่เราเลือกนะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยอยากได้ดอกไม้แต่ก็แค่นี้อยากให้คิดถึงแคนเนชั่นว่ามันคือโอกาสของคนใดคนหนึ่งที่เขาไม่มีอ่ะคือมองเห็นเลยเนาะครับว่าจริงๆแล้วพวงหลีดเนี่ยนอกจากเราจะซื้อไปเพื่อแสดงความอาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่เอามันมาแปลงเป็นคุณค่าเอามันมาแปลงเป็นเงินให้กับคนที่ต้องการโอกาสหรือต้องการความช่วยเหลืออีกเนี่ยก็น่าจะดีมากขึ้นนะครับคราวนี้พอมาคุยกันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับก็นึกถึงว่าเราได้เจอกับคุณบิ๊กเนี่ยตอนที่เราได้ถอดบทเรียนของเครือข่ายการด้านการทำงานเรื่องความตายแล้วก็ได้ยินว่าคุณบิ๊กเล่าถึงว่ากำลังจะทำแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมเครือข่ายในการทำงานตรงนี้เนี่ยมาเป็นเครือข่ายเพราะว่าหนึ่งพงหลีก็เป็นส่วนหนึ่งของพอนึกถึงพงหลีก็นึกถึงความตายขึ้นมาทันทีเนี่ยคุณบิ๊กคุณเต็มลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนนี้แคนเนชั่นเรากำลังจะเดินทางก้าวต่อไปทางไหนแล้วก็กำลังจะสร้างแพลตฟอร์มอะไรครับจริงๆผมเข้ามาทำงานกับพี่บิ๊กเนี่ยเพราะว่าผมอินสปายเออร์จากสตอรี่ของพี่บิ๊กแล้วก็มิชชั่นของแคนเนชั่นมากๆนะครับก็เลยพอเข้ามาวันแรกก็คือคิดเลยว่าแบบมันต้องสานต่อแบบมิชชั่นนี้ให้มันไกลมากขึ้นให้มันควบคุมมากขึ้นเรารู้สึกว่าจริงๆเราก็อยู่ในธุรกิจของความตายอยู่ยังไงก็ต้อง expand ในตรงนี้ให้มากที่สุดเหมือนมันมีคนอีกหลายกลุ่มเลยคือต้องพูดแต่ว่าพูดได้ว่าแบบเวลาคนคนหนึ่งที่เรารักหรือแบบรู้จักเสียชีวิตไปมันเป็นช่วงเวลาที่มันยากไม่รู้จะยากยังไงนี่คือผมก็มีคนในครอบครัวที่เพิ่งเสียไปก็คือเป็นคุณอากงนะ
ไม่นานซึ่งก็คือได้ผ่านประสบการณ์เลยว่าแบบไอ้คนคือคนที่แบบต้องจัดงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะครับแล้วที่สองก็คือแบบคนที่ไปงานก็จริงๆคือทุกคนเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดีในสังคมไทยนะครับก็คือแบบเวลาเราได้โอกาสไปงานศพเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนอยู่ในโหมดของ giving หมดทุกคนอยากช่วยทุกคนอยากทำให้ครอบครัวรู้สึกดีขึ้นคือมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบแคนเนชั่นมันเวิร์กและ positioning มันถึงเวิร์กเพราะว่าเราให้โอกาสให้เขาแบบให้คนอื่นในตอนที่เขาอยากจะให้จริงๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าแบบองค์กรในอินดัสทรีนี้จริงๆคือเป็นอีกเรื่องนึงที่ดีมากคือทั้ง peaceful death ทั้งชีวามิตรทั้งเย็นๆทุกองค์กรครับในเครือข่ายเนี้ยทุกคนคืออยู่ในโหมดสัญญาจะช่วยคนมันเลยรู้สึกครับเฮ้ยมันถ้าเกิดเรากลับมาอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับมันก็เป็น powerful alliance อันหนึ่งที่แบบเราเคลียร์กันตั้งแต่แรกว่าแบบเราไม่ได้มาเพื่อแบบจะมาปั่นคือเรามาเพื่อมาช่วยคนจริงๆคำถามคือเราจะช่วยคนยังไงให้ดีที่สุดคือเพราะมันเปลี่ยนคำถามปุ๊บเนี่ยครับผมว่ามันเป็น powerful มากแล้วสิ่งที่ Canadian กำลังทำตอนนี้ก็คือพยายามจับทุกคนเข้ามาในที่ที่เดียวกันที่แบบถ้าเกิดมีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดถึงเรื่องความตายคือใน Peaceful Death ก็คือดีลกับคนที่อยากจะได้ soft landing ถึงพอสมควรใช่ไหมครับคือสนใจเรื่องนี้แล้วก็อยากจะ prepare ในส่วนตัวให้ครอบครัว prepare ให้ทุกคนอื่นเป็นเรื่องของ preparation ทั้งหมดซึ่งเราก็คิดว่าคือมันต้องเริ่มจากตรงนี้เราก็เดินไปจนถึงแบบเรื่องของhealing ทุกอย่างของครอบครัวนะครับเราจะช่วยครอบครัวยังไงให้แบบเขาผ่านในจุดที่ยากที่สุดอาจจะยากที่สุดในชีวิตของเขาไปได้โดยที่เขาแบบไม่ได้แค่ผ่านมันไปได้ที่แบบมีรอยจับช้ำเยอะแต่ผ่านได้ด้วยแบบการเติบโตที่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะเจอมาก่อนในชีวิตนี้แล้วมันเป็นการเติบโตที่จะพาเขาไปช่วยเหลือสังคมได้อีกนี่คือมิชชั่นอันใหญ่ของโปรเจกต์ใหม่นะครับครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่แข่งนะครับก็คือเราจะช่วยดึงคนที่ทำอยู่แล้วที่เพราะคือรู้สึกว่าแบบยังไงเราก็ไม่ได้ทำดีไปกว่า Peaceful Death แน่นอนในเชิงของแบบการที่จะต้องไปคือไปทำเรื่องที่แบบเอ็กซ์เพิร์ทเขาทำกันอยู่มาหลายปีแล้วเราก็เลยเราดึงเขามาช่วยในทางที่เขาช่วยแล้วเราเอาจุดแข็งเอามาเสริมนะครับคือจริงๆพูดถึงจุดแข็งนะครับแค่ในท่านจริงๆไม่ใช่ธุรกิจหลักของพวกเรานะครับธุรกิจของพวกเราจริงๆคือเราทำธุรกิจทางไอทีนะครับAI data science machine learning นี่คือสิ่งที่เราทำหากินเนาะนะครับแค่ในท่านนี่คืออาจจะเรียกว่าเป็น CSR บริษัทก็ได้แต่มันไม่ใช่ CSR คือตั้งมาเพื่อช่วยคนมันไม่ต้องการกำไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคือdigitization องค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า core strength ของเราเนี่ยเอาดิจิตอลเอา asset ที่เรามีนะครับของคนที่เรามีเนี่ยมาทำยังไงก็ตามที่ให้องค์กรทุกองค์กรเนี่ยที่อยู่บนออฟไลน์เรามา connect กันด้วยดิจิตอลดีไหมนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยผมว่าบริษัทเราคล่องมากนะครับมาช่วยหลายองค์กรปรับปรุงองค์กรมาด้วย AI ด้วย speech recognition ทุกอย่างมาหมดแล้วผมก็เลยถึงเวลาว่าเอ้ยถ้าเราทำดีเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเอาเทคโนโลยีมาทำยังไงให้คนช่วยคนในเวลาที่เขาแย่ที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาคอร์สเฟ้นจริงๆอ่ะของบริษัทเกิดตัวจริงๆอ่ะเอาเข้ามาช่วยบริษัทเสริมนะครับคือฟังจากที่คุณเป็นคุณบิ๊กเล่ามานะก็เห็นเลยว่าคนจะตายคนหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผู้คนหลายหลากเลยตั้งแต่ตอนป่วยเชื่อมโยงกับทั้งบุคลากรคุณภาพนะครับทั้งบุคลากรสุขภาพทางพีฟูลเดย์เนี่ยก็จะเห็นชัดเลยเรื่องของการเตรียมตัวทั้งการดูแลแบบประคับประคองจนถึงการตายจนถึงหลังจากสูญเสียแล้วก็ต้องมีการเยียวยาเนี่ยทำให้เราเห็นภาพเลยว่าคนที่กำลังจะเสียชีวิตคนหนึ่งอ่ะครอบครัวเนี่ยต้องเผชิญอะไรบ้างเนาะตั้งแต่การดูแลตั้งแต่พอเสียแล้วงานศพพองานศพแล้วยังต้องเยียวยาจิตใจตัวเองเนี่ยเชื่อมโยงกับกลุ่มคนหลายกลุ่มเลยและแต่ละกลุ่มก็มีความแตกสามารถแตกต่างกันซึ่งจะบอกว่า Peaceful Death ทำทุกอย่างก็คงจะไม่ใช่นะครับก็จะมีอีกหลายๆคนที่ทำงานแล้วเป็นเลิศในด้านนั้นๆเช่นบางคนมีทักษะในการบำบัดดูแลเยียวยาการสูญเสียบางคนเป็นบุคลากรสุขภาพที่สามารถที่จะให้ความรู้ด้านการดูแลให้กับคนได้บางคนก็มีความสุขที่จะดูแล
ช่วยเหลือในงานศพในพิธีสุดท้ายสำหรับตายแคเนชั่นก็ไปอยู่ในกระบวนการตรงนั้นซึ่งพอเอามามองรวมกันก็จะเห็นว่าแต่ละคนทำงานร่วมกันได้มาตลอดสายเลยคราวนี้พอจะมาขึ้นยกขึ้นเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยในสมัยเนี้ยก็ต้องมองนิดนึงว่าเอ๊ะคนที่จะคิดเรื่องพวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนอายุกลางไปแล้วจนถึงอายุท้ายไปแล้วพอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยสำหรับคนทำงานด้านเนี้ยอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้ามาทำงานรวมกลุ่มตรงนี้แล้วก็ทำให้มันกระจายเข้าไปสู่ผู้คนยังไงครับคือจริงๆแล้วมันคือผมคิดว่ามันมีหลายอย่างเลยครับที่ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาได้ในเชิงของเจอร์นี่ปัจจุบันนะครับคือมันคือเราอะทำมันดีแล้วมากๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมี communication issue อยู่เยอะที่ผมคิดว่าแบบยังไงก็ต้องเอาดิจิตอลมาเข้าช่วยอย่างเช่นเรื่องของแบบการเขียนสมุดต่อใจอันนึงอย่างเงี้ยเวลาอัปเดตทีนึงเวลาจะแก้ถ้าเสียมันมีอยู่ copy เดียวหรือแบบให้บุคลากรที่เก็บไว้เป็น PDF มันมีหลายเรื่องที่จริงๆแล้วมัน solution ของมันถ้าสร้างเข้ามาให้เป็นจุดเดียวเพื่อแก้ปัญหาเล็กๆก็ครับมันเหนื่อยหมายถึงมันทำเยอะเพื่อให้ได้เลยแก้ปัญหาเล็กแต่พอเราเริ่มคิด system ecosystem ทั้งหมดอะครับมันเหมือนเราสร้างระบบเดียวที่แก้ปัญหาทุกปัญหานะครับมันก็เลยรู้สึกมันสมเหตุสมผลกับการที่เราต้องทำดิจิตอลซึ่งคือมันก็มีข้อดีในเชิงที่เราอาจจะรวมคนรุ่นใหม่มาด้วยแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดหลักครับจุดหลักมันคือการทำให้ communication มันดีขึ้นดีกว่าคือไม่แล้วอันนี้มีอีกจุดหนึ่งด้วยครับซึ่ง connection เนี่ยผมชอบแบบนึงผมก็จ้างบุคลากรเพิ่มครับคือการ onboard เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับเราเห็นแล้วแหละว่าหลายๆองค์กรเนี่ยยังไม่มีแม้กระทั่งเว็บถูกไหมครับไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ connection อยากช่วยอะซึ่งผมก็อยากทำมากก็คือเอาหลายๆองค์กรตรงเนี้ย onboard ยังไงผมเดี๋ยวเนี่ยเดือนหน้าอีก2คนก็จะมีอีก2เดือนก็จะมีทีมมาเพิ่มแล้วก็นี่แหละเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์จะทำทีมพาร์ทเนอร์ชิพก็ไปช่วยก็คงต้องให้พีซูเดสช่วยชี้เป้านะครับว่าเราจะต้องไปพาร์ทเนอร์กับใครแล้วผมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเนี่ยเซตอัพคนพวกกลุ่มเหล่านี้ออนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทีมพาร์ทเนอร์ชิพอยู่อีกทีมนึงนะครับหรือถ้าใครฟังพอดคาสต์ตอนนี้นะครับก็ติดต่อผมมาได้เรื่อยๆเลยนะครับอินโฟเมชันที่จะติดต่อผมอยู่บนเว็บได้เลยจะมา Facebook Message มาหรืออะไร LINE ก็ได้ก็ถึงผมอยู่ดีครับก็ถ้าทำไม่เป็นผมมีพาร์ทเนอร์ชิพมีทีมพาร์ทเนอร์ชิพทำให้ครับใช่ครับคือถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือยกจากที่ทำงานอยู่แบบว่าอยู่ทางออฟไลน์เอาขึ้นมาออนไลน์ให้คนได้เห็นให้คนได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็ที่บอกว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารก็คือทำให้คนสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงคนทำงานหลายๆด้านหรือคนทำงานด้วยกันที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันก็จะได้เห็นว่ามีคนนี้นะอยู่ตรงนี้และทำตรงนี้อยู่อะไรที่เราจะทำงานร่วมกันได้ต่อไปก็จะเห็นภาพกันมากขึ้นอย่างนี้นะครับใช่ถูกต้องครับประมาณอย่างนี้ดีกว่าเหมือนคุณทุกคนเนี่ยเป็นร้านอาหารถูกไหมคุณอาจจะเป็นร้านขายไข่เจียวคนนึงร้านขายข้าวขาหมูวันนึงมีไลน์แมนขึ้นมาคุณคอนเนคกับไลน์แมนเลยรูปแล้วแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักเลยที่นี่เป็นร้านขายข้าวขาหมูที่อยู่ไหนตอนนี้คนขายเซงซินอี้อยู่ไหนดิจิทัลมาผมต้องการเป็นเหมือนไลน์แมนขึ้นมาทุกคนขึ้นมาคิดถึงอาหารมาวันนี้เราตั้งแพลตฟอร์มทั้งหมดตั้งแต่อาหารว่างอาหารหลักอะไรก็ตามอาหารเคเทอริ่งคุณมาไลน์แมนทุกคนเจอเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราต่างของเขาคือเราไม่ได้คิดแพลตฟอร์มเราต้องการทำคือทุกคนมาบนแพลตฟอร์มนี้คือเรามาด้วยความที่เราอยากช่วยคนครับนะครับคือเห็นภาพเลยเนาะสมมติว่าถ้าไม่ใช่การสั่งข้าวในไลน์แมนนะถ้าเป็นว่าวันนี้พ่อฉันป่วยระยะท้ายขึ้นมาแล้วไม่รู้จะพึ่งใครเลยอยู่ๆก็เข้าแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะหาคนที่มาช่วยเราได้ในสิ่งต่างๆที่เราต้องการเนาะมันจะทำให้เราเห็นภาพแบบนี้เนาะเราจะเห็นว่าอย่างพีทฟูเดย์เนี่ยทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านการเยอะท่านการมีห้องเรียนมีอะไรก็จะรู้ว่าอ๋อพีทฟูเดย์เป็นอย่างนี้นะหรือถึงการเตรียมงานศพเนี่ยเราจะมีแคนเนชั่นก็มีองค์ประกอบต่างๆมีหลายๆคนที่ทำงานต่างๆก็จะเห็นภาพแล้วก็สามารถเลือกใช้บริการได้ตามที่ผู้ใช้สนใจใช่ไหมครับก็เราอยากให้ที่ซูเดสหรือใครที่ฟังนี้ติดต่อเรามาให้เยอะที่สุดครับเราคือจะยิ่งคิดไปก็คือเราก็คือไลน์แมนสำหรับเกี่ยวกับความอายคือเราไม่ได้ทำเหมือนไลน์แมนไม่ได้ทำอาหารแข่งกับใครเราคือได้ทุกคนเราอาจจะเป็นเครื่องแพลตฟอร์มเดียวคุณเจอทุกอย่างอย่างนี้
ี้ดีกว่าครับครับฟังแล้วตื่นเต้นดีใจมากเลยคราวนี้ก่อนที่เวลาการพูดคุยของเราจะหมดลงเนี่ยคราวนี้ก็เข้ามาคุยด้านภายในของคุณบิ๊กกับคุณเปรมมากการมาทำงานตรงนี้นะมันก็ไม่ใช่งานที่จะทำเพื่อผลกำไรเนาะไม่ใช่เป็นงานที่จะทำเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแล้วอะไรครับทำให้สามารถทำงานตรงนี้แล้วต่อยอดแล้วมีความคิดด้วยที่จะขยายแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนต่างๆที่ทำงานด้านนี้เข้ามารวมกับเห็นประโยชน์อะไรมีแรงบันดาลใจอะไรส่วนตัวครับคือแรงบันดาลใจส่วนตัวของผมคือผมอยากทำโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์อยู่แล้วคือก่อนมาเจอพี่บิ๊กก็คืออยากเปิดโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์อยู่แล้วเพราะว่าคิดว่าโมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่ดีมากหมายถึงธุรกิจเพื่อสังคมอะครับเพราะว่าคือผมก็เห็นว่าดีครับคือมันจะมีคนหลายๆกลุ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มัน sustainable จริงๆคือมันต้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคือมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีเงินที่จะบริจาคตลอดเวลาเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบถ้าเจอคนข้างถนนผมก็จำเป็นต้องคือผมยังไงผมก็ต้องให้คือไม่ได้คือผมไม่เหมือนพี่คือผมไม่ได้ไม่ชอบไม่ให้คือผมต้องให้แต่คือผมได้คิดว่ามันจะให้ยังไงให้มันอยู่ได้จริงนะครับเราช่วยเขาได้จริงๆช่วยได้ในลองเทอมจริงๆซึ่งผมก็คิดว่ามันมีคนหลายๆส่วนในโลกนี้ที่แบบมันก็มีคนที่แบบอยากเข้าไปทำมือนิธิซึ่งก็เป็นคือเขาอยากทำผมก็คืออยากจะเป็นคนที่ช่วยสปอร์ตเขาซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบพอมาได้เจอพี่บิ๊กอะมันเหมือนมาแบบมาเจอแบบรุ่นพี่ที่แบบสอนอะไรไว้เยอะแล้วก็แบบดีดอะไรมาแล้วครับก็เลยคิดว่าแบบใช้ออปติมิตี้แบบต่อยอดให้ช่วยคนให้ยิ่งเยอะไปกว่าเดิมนะครับประมาณนั้นครับไม่รู้ครับก็แค่อยากทำดีแต่อยากทำดีที่มันต่อเนื่องได้ก็ต้องเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ถูกไหมครับแต่ในพอเรามาทำคือผมว่านะคือเราสองคนมันก็นักธุรกิจอะเนาะมันก็เห็นโอกาสที่ดีอะคือในเมื่อเราทำไอทีแล้วเราเห็นโอกาสที่ตรงนี้แล้วเรามีคนทำไมเราจะไม่ทำเราก็ต้องคิดอีกคืนนึงอีกการนึงคือถ้าเราไม่ทำใครจะทำถูกไหมครับเรามีแคนเนชั่นแล้วแบรนดิ้งเราเริ่มได้เราทำบริษัทเทคโนโลยีเรามีเทคโนโลยีที่ยังสามารถเชื่อมต่อคนได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ทำแล้วใครทำคิดอย่างนี้ดีกว่าประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดว่าก็เราอยากทำดีเราทำได้ก็ทำดีทำไมต้องรอให้คนอื่นทำครับใช่ครับแล้วอยากจะบอกเลยว่าจริงๆคือแคนเนชั่นผมไม่ได้ทำแค่แคนเนชั่นอย่างเดียวผมทำลูลูก็คือเป็นบริษัทเทคกับพี่บิ๊กด้วยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าแคนเนชั่นเป็นงานที่ไม่เหนื่อยคือแบบไม่ได้นอนนะครับแต่ไม่เหนื่อยเลยจริงๆคือแบบเป็นงานที่รู้สึกว่าแบบทำแล้วดีใจครับคือแบบทุกสเต็ปที่เราเดินหน้าต่อไปมันการช่วยคนใช่มันคือการใกล้ขึ้นสำหรับการที่เราจะช่วยคนได้มากขึ้นคือมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ผมว่าเทียบไม่ได้กับงานจริงๆเลยแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมว่านะผมโลกจิตนะผมจะเช็คเว็บไซต์แคนเนชั่นตลอดทุกวันนึงแบบคือเนื่องด้วยทำบริษัทเทคโนโลยีถูกไหมครับเว็บไซต์แคนเนชั่นเนี่ยคือมันอัปเดตเรียลไทม์เลยนะไอจำนวนยอดบริจาคคุณซื้อผู้มันอัปเดตปั๊บเลยครับเพราะผมจะโลกจิตว่าวันนี้ผมบริจาคไปเท่าไหร่นะไม่ใช่ถ้าทุกคนทั่วไปบางทีเราผมก็นั่งสมาธินะทุกวันผมก็ต้องจบวันว่าวันนี้เราทำอะไรมาแต่ในทุกวันที่ผมทำอ่ะก่อนนอนผมรู้ว่าวันนี้ผมบริจาคแล้ว10,000ครับนึกออกมาคือมันไม่ใช่เงินผมนะแต่มันคือเกิดจากสิ่งที่พวกเราทำเฟรมหรือผมทำเนี่ยคือหลับไปวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บอุ้ยเราช่วยคนแล้ว10,000แล้วญาติเพิ่มคุณอาจผมว่ามันฝันดีนะว่าไอ้วันนี้มันไม่รู้อ่ะ10,000ที่แปลว่าอะไรค่าไป4 ล้านนี่คือตาเทียมอ่ะสำตาแล้วนะถูกไหมครับถ้าคิดเป็นค่าเล่าเรียนของเด็กประถมก็ได้1 คนแล้วได้เรียนกับผมเนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรเลยคิดวิจัยขึ้นมาหนึ่งแล้วก็พยายามขยายไปทุกวันนี้หลับตาไปมันก็มีเด็ก1 คนได้ทุนการศึกษาจากผมมันรู้สึกดีนะตอนนอนนะครับแล้วคุณนะก่อนตายจริงอ่ะถ้าผมคิดถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก่อนจะตายนะผมก็คิดถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมากูชีวิตกูช่วยคนไปกี่คนวะเรื่องประมาณนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วทั้งหมดนั้นเกิดจากความคิดอ่ะถูกไหมครับก็มันอย่างเงี้ยมันก็ดีจริงๆแต่ก็ต้องเหมือนกันแหละผมว่าก่อนตายนะณโมเมนต์ก่อนตายมันคิดถึงอะไรแน่นอนคิดถึงแคนเนชั่นแหละเพราะแบบเฮ้ยเราช่วยคนไปเท่าไหร่มันก็ต้องมีไอ้โมเมนต์อย่างเงี้ยที่มันทำอ่ะมันก็ภูมิใจที่ทำครับฟังแล้วก็อิ่มเอมใจไปด้วยแหละครับก็เริ่มจากตอนแรกเนาะที่สงสารอยากช่วยเหลือเด็กๆนะครับในบ้านก็จนต่อยอดพัฒนาเป็นการช่วยเหลือแบบยั่งยืนที่จะสร้างให้เกิดองค์กรที่ขับเคลื่อนเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ขายแล้วนำกำไรตรงนั้นเข้ามาช่วยเหลือผู้คนในมูลนิธิต่างๆองค์กรต่างๆที่ทำงานจนกระทั่งตอนนี้
ก็สามารถนำเรื่องราวของการอยู่ดีและตายดีเรื่องของความตายนั้นขึ้นมายกระดับให้เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มและจะรวบรวมที่คนทำงานด้านนี้เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากขึ้นให้คนเนี่ยจริงๆผมมองเป็นข้อดีนะว่าความตายจริงๆเป็นเรื่องใกล้ชิดกับเรามากเลยแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ชิดกับเราในทุกๆช่วงวัยด้วยนะครับเราจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ถ้าคนเราป่วยแล้วมือแปดด้านเราป่วยมือแปดด้านไม่รู้จะหาใครหรือว่าพ่อเราป่วยแม่เราป่วยหรือว่าคนใกล้ตัวเงี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยมันมีคนหลายคนเลยที่ทำงานในด้านนี้อยู่ในที่ต่างๆนะครับถ้าเกิดเรื่องราวดีๆเกิดแพลตฟอร์มนี้ที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้คนมากมายเลยนะครับที่จะได้มาอาศัยวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะครับจากคุณบิ๊กนะครับปรินทร์ รังสีมานนท์และคุณเปรมชัยบุญเสริมวิชานะครับในเรื่องราวของทำงานในการทำงานกับแคเนชั่นนะครับไม่ใช่พวงหรีดธรรมดานะแต่เป็นพวงหรีดที่สารบุญส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับแคเนชั่นก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของแคเนชั่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามนะครับฟังพอดแคสต์ของ Peace Food Day นะครับก็จะนำผู้คนที่ทำงานเรื่องการอยู่ดีและตายดีนะครับมาพูดคุยถึงการทำงานพูดคุยถึงแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็รับฟังไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ